ณเดชรอบวันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเราจะพูดคุยกันกับคุณพาดลวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบล.หยวนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับล่าสุดมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะประเมินอย่างไรบ้างกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์คะครับ GDP ไตรมาส2เนี่ยถือว่าออกมาดีกว่าคาดการเล็กน้อยนะครับตลาดคาดการลบ 13% ออกมาลบ 12.2% นะส่วนตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้เนี่ยเราคาดว่าจะแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์นะครับหรือเป็นไซด์เวย์ดูไซด์เวย์อัพแนวรับด้านล่างเนี่ย 1,310 จุดนะแนวต้านด้านบน 1,350 จุดนะครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่อะไรก็ตามภาพของการชุมนุมเนี่ยเป็นไปอย่างสงบนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นม็อบที่ค้างคืนนะครับคือต้องบอกว่าเป็นลักษณะของแฟชม็อบก็คือมีการยุติการชุมนุมไปช่วงสักสี่ทุ่มกว่าๆนะครับก็น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาให้ปัจจัยเรื่องการเมืองอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยื่นเงื่อนไขให้กับรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีน้ำหนักมากนักเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตามตลาดหุ้นทั่วโลกได้จากเรื่องของวัคซีนนะครับล่าสุดก็มีความคืบหน้าเชิงบวกมากขึ้นนะในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนไม่ว่าจะมาจากรัสเซียหรือว่ามาจากเมืองจีนก็ตามครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เด่นกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่เหลือครับมีอะไรบ้างคะที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องการพัฒนาวัคซีนครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของวัคซีนเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสนามบินนะกลุ่มของสันทนาการเช่นโรงหนังนะโรงภาพยนตร์นะครับกลุ่มของสื่อนะครับแล้วก็กลุ่มของแบงก์เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เช่นกันนะเพราะว่าถ้ามีวัคซีนขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ภาพของปีหน้าของกลุ่มธนาคารเปลี่ยนไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นเพราะว่าตัวเลข NPL ต่างๆน่าจะลดลงได้ในปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าทางตรงเนี่ยก็จะไปดูเซนเทลไปดูตัวของมินนะครับตัวของ CRC ตัวของ AOT นะครับถ้าทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้เริ่มสะสมกลุ่มแบงค์ได้แล้วคือตัว KBank กับตัว BBL ครับก็เหมือนมี2ทางเลือกอะทางตรงที่ได้ประโยชน์เลยไปดูกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็มีการเมนชั่นถึงหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบเด็ดๆโดนๆเลยแบบอยากให้คุณพาดลเลือกให้มาสักตัวนึงเนี่ยพอจะมีไหมคะวันนี้ครับถ้าเด็ดๆโดนๆแล้วเนี่ยวันนี้ทางหยวนต้าเราเลือกตัวของ CRC เพราะอะไรคะนะครับ CRC เนี่ยเพราะว่า1คือราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่า IPO ค่อนข้างเยอะนะครับ IPO อยู่ที่41บาทข้อที่2เนี่ย CRC เนี่ยมีตัวห้างสรรพสินค้าอยู่ในอิตาลีด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีวัคซีนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเห็นการฟื้นตัวของยอดขายทั้งในไทยในเวียดนามแล้วก็ในส่วนของอิตาลีด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น CRC เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าธุรกิจหลากหลายทีเดียวนะมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง Power Buy นะครับรวมทั้งธุรกิจที่ตลาดน่าจะมองข้ามไปคือไทยวัสดุนะครับซึ่งถ้าเราไปดูราคาหุ้นของ Global กับ Home Pro เนี่ยขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่ายอดขายพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยขยับขึ้นได้ดีเพราะฉะนั้น CRC เนี่ยดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างครบทีเดียวที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากเรื่องของวัคซีนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกครับCRC ค่ะคุณพารุณเชิญต่อเลยค่ะครับและนอกจากนั้นเนี่ย CRC ยังมีประเด็นบวกรออยู่นะครับคือทางฟูซี่เนี่ยจะมีการประกาศดัชนีฟูซี่ออลเวิลด์นะครับในวันศุกร์นี้นะครับตามเวลายุโรปหรือของไทยเราก็จะทราบจากช่วงวันเสาร์ที่22สิงหาคมก็คือปลายสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า CRC เนี่ยมีโอกาสถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี FTSE All World นะครับซึ่งถ้าถูกเพิ่มเข้าไปจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประเด็นบวกที่เหมือนเป็นโบนัสให้กับนักลงทุนด้วยครับซึ่งวันนี้ราคาของเขาก็มีย่อๆมาเล็กน้อยตอนนี้ 29.50 ทางหยวนต้าให้แนวรับแนวต้านไว้ยังไงคะครับสำหรับตัว CRC นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ29บาทนะฮะแนวต้านเนี่ยอยู่ที่31บาท50สตางค์นะครับวันนี้ราคาหุ้นอาจจะแกว่งตัวอ่อนๆนิดนึงเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้มองภาพที่เป็นลบเลยนะครับเพราะว่ายิ่งผลประกอบการต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดนั่นหมายความว่าไตรมาส3เนี่ยโอกาสในการฟื้นตัวควอเตอร์ออนควอเตอร์เนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีวัคซีนเข้ามาเนี่ยยังไงต้องเป็นหุ้นกลุ่มที่กองทุนต่างชาติรวมทั้งกองทุนในประเทศรอซื้ออยู่นะแต่ตัว CRC เพราะเป็นบิ๊กแคปอยู่ในเซต50ด้วยครับโอเคได้ค่ะคุณพาโดยวันนี้ข้อมูลละเอียดเลยขอบพระคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ